สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนซนยุคไม่เคยเอะใจก่อนโดนคบซ้อนวัดชมบ้านเป็นครั้งแรกให้สาวๆยิ้มกริ่มอยากฝากตัวเป็นเซอร์ไพรส์จริงๆพอมาถึงเจ้าตัวพาเดินชมสวนร่มรื่นและบอกปลาสุดโปรดหน้าบ้านก่อนจะเล่าประวัติบ้านหลังนี้ให้ฟังว่าครอบครัวผมเป็นครอบครัวใหญ่บ้านหลังนี้ผมอยู่มาตั้งแต่เล็กๆซึ่งปลูกอยู่ในรั้วเดียวกันกับบ้านอาม่าจะได้ไปมาหาสู่กันได้สะดวกอีกอย่างผมเป็นคนติดบ้านมากถ้าวันไหนหยุดไม่มีงานผมก็จะนอนอยู่บ้านเฉยๆไม่ไปไหนเพราะทุกวันนี้เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยก็ไม่ค่อยมีเวลาเจอหน้าครอบครัวเลยพอพูดจบเจ้าตัวก็พาไปดูที่ต่างๆรอบบ้านทั้งห้องรับแขกกับมุมดูทีวีและโซฟาแสนสบายรั้มเปียโนตัวเก่งที่เอาไว้เล่นคลายเครียดจากการทำงานผ่อนคลายอารมณ์ก่อนจะพาไปบุกห้องนอนหนุ่มโสดที่เจ้าตัวบอกว่าหวงมากๆไม่ยอมให้ใครเข้ามาได้ง่ายๆสำหรับเรื่องความรักหนุ่มสนยุคเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งผมอยู่ด้วยตลอดเวลาจริงๆเอาใจใส่มากๆไม่รู้ว่าอาจจะล้นหรือเปล่าเขานอกใจไหมคืออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำได้อย่างไรนะคือสุดท้ายผมจับได้เขาคบซ้อนมาครึ่งปีแล้วกับผู้ชายคนนั้นพร้อมๆกับผมคือตลอดเวลาที่คบกันมาผมไม่รู้สึกอะไรเลยนะจนกระทั่งวันหนึ่งผมกำลังขับรถกลับบ้านอยู่ไปทำงานสักอย่างหนึ่งผมก็คุยกับเขาทางโทรศัพท์แต่ว่าเขาพูดจาแปลกๆใส่ผมเหมือนผมเป็นเพื่อนจริงๆก่อนหน้านั้นก็มีการบอกรักบอกคิดถึงกันพอวันนั้นขับรถกลับบ้านเขาก็พูดแบบโอเคเดี๋ยวค่อยเจอกันก็ได้อะไรอย่างนี้ปกติอาจจะใช้คำว่าที่รักหรืออะไรผมจำไม่ได้นะครับแต่ว่าตอนนั้นใช้คำว่าเราเธอเราเธอผมก็รู้สึกแปลกๆแล้วก่อนหน้านั้นเขาบอกว่าเขาจะไปบ้านเพื่อนไปนอนบ้านเพื่อนคืนนี้ผมก็เลยขับรถไปที่บ้านเขาเลยไปกดกริ่งตอนที่ผมกดกริ่งเพื่อนเขาไม่เปิดประตูนะครับผมก็โทรย้ำๆเขาก็รับโทรศัพท์เป็นเสียงผู้ชายเขาก็ถามว่านี่คุณคือใครมายุ่งกับแฟนเขาทำไมผมก็บอกว่าผมก็เป็นแฟนของผู้หญิงคนนี้เหมือนกันท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Trust Store Media ขอบคุณครับ